ุณตัวเล็กๆอีกเจ้าหนึ่งหรือจะมาทำอะไรให้ข้าได้ไปเจ้าจะไปไหนก็ไปซะวันต่อมาชสีเดินเล่นอยู่ในป่าตามปกติที่ราชสีเดินคิดอะไรเพลินๆอยู่นั้นก็ได้พลาดท่าติดกับดักนายพรานเข้าอย่างจังโอ้ยฮะนี่ข้าติดกับดักแล้วหรือนี่ทำยังไงเนี่ยต้องใจเย็นไว้เย็นไว้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยข้าทีด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าทีช่วยด้วยราชสีนี่มาHelp me! Help me! ทันใดที่เจ้าหนูได้ยินเสียงของราชสีเจ้าหนูก็รีบวิ่งไปตามเสียงนั้นทันทีท่านราชสีเจ้าเองหรือเจ้ารีบไปตามใครก็ได้มาช่วยข้าทีเถอะเอ๊แต่ข้าก็ช่วยท่านได้นะอย่ามาล้อข้าเล่นนะเจ้าเนี่ยนะจะช่วยอะไรข้าได้งั้นท่านคอยดูแล้วกันท่านข้าจะช่วยท่านเองต้องขอบใจเจ้าจริงๆนะไม่นึกเลยว่าหนูตัวเล็กๆอย่างเจ้าจะสามารถช่วยข้าได้จริงๆเป็นไรหรอกท่านราชสีราชสีจึงได้ตกลงเป็นเพื่อนกับเจ้าหนูน้อยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไปและคุณหนูๆจงจำไว้นะคะว่าอย่าดูถูกคนที่ต้อยต่ำกว่าเพราะเขาอาจจะช่วยเหลือเราได้สักวันหนึ่งค่ะนะคะนิทานที่คุณครูใจดีเล่าให้นักเรียนฟังนะคะเป็นเรื่องราวของราชสีกับหนูก็จบลงไปแล้วนะคะฉะนั้นเป็นไงคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องราวของนิทานราชสีกับหนูคะเริ่มต้นนั้นมีอะไรเกิดขึ้นก่อนคะเริ่มต้นอะไรคะราชสีทำไมนะราชสีทำไมเอ่ยราชสีทำไมคะนักเรียนนอนหลับอยู่ที่ไหนคะอยู่ในป่าเมื่อราชสีนอนหลับอยู่ในป่าแล้วอะไรเกิดขึ้นอีกเจ้าหนูเดินเหยียบหลังใครคะเจ้าหนูเดินขึ้นไปเหยียบหลังเจ้าหนูมันทำไมเอ่ยไต่ข้ามตัวราชสีเสร็จแล้วเป็นไงล่ะราชสีจึงราชสีทำไมล่ะราชสีจึงรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเมื่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วเป็นยังไงล่ะโกรธหรือเปล่าโกรธจึงทำยังไงคะกระทุบหนูราชสีจึงกระทุบหนูอะไรคะกระทุบหนูกระโดดตะครุบหนูทันทีเมื่อตะครุบหนูแล้วหนูตกใจไหมตกใจทำยังไงต่อล่ะทำไงคะราชสีก็จะทำไมจะขย่ำหนูซะตะคุบแล้วก็หวังที่จะขย่ำตัวหนูกินเป็นอาหารนั่นเองแต่หนูทำไมเอ่ยหนูจึงทำไมคะอ้อนวอนขอชีวิตนั่นเองนะคะหนูก็จึงปาร้องขออ้อนวอนขอชีวิตข้าจะไม่ลืมคุณท่านเลยนะคะจะไม่ลืมท่านเลยนะคะหนูก็ทำไมคะอ้อนวอนคะวิงวอนอ้อนวอนขอชีวิตราชสีราชสีทำยังไงต่อเมื่อหนูอ้อนวอนแล้วเอามาก่อนจะไหว้ชีวิตทำไมคะหัวเราะหัวเราะเยาะเจ้าหนูฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าตัวเล็กนิดเดียวจะมาตอบแทนบุญคุณเราได้อย่างไรลูกคะเป็นการหัวเราะเยาะเจ้าหนูตัวเล็กคะแต่เจ้าหนูนั้นใช้เสียงอ้อนวอนใหญ่ไพเราะถ้านักเรียนมีอันตรายนักเรียนต้องทำเสียงที่อ่อนน้อมน่าสงสารแล้วคนนั้นเขาจะใจดีถ้านักเรียนทำเสียงดุดันคนเขาก็จะโกรธแล้วก็ไม่ให้อภัยนั่นเองนะคะเมื่อราชสีหัวเราะแล้วนะคะราชจึงทำไมคะอยู่มาวันหนึ่งราชสีมันทำไมล่ะโดนกับดักโดนอะไรเอ่ยโดนกับดักหรือบ่วงแล้วของนายพานนั่นเองราชสีก็ทำไมเอ่ยทำไมคะนี่ช่วยด้วยช่วยด้วยราชสีก็นอนขอความช่วยเหลือนะคะนอนร้องครวญครางคะขอความช่วยเหลือนะคะร้องเป็นระยะระยะเลยนะคะจนกระทั่งใครได้ยินเจ้าหนูได้ยินจึงจำเสียงของราชสีได้
จึงรีบวิ่งเข้ามาแล้วก็มาทำไมเอ่ยมาช่วยราชสีโดยการเชือกทำไมคะแทะเชือกจนเชือกนั้นขาดลงไปนะคะเมื่อเชือกขาดแล้วหนูพูดยังไงกับราชสีต่อคะนักเรียนพูดยังไงต่อคะเมื่อเชือกขาดแล้วหนูพูดกับใครกับราชสีพูดยังไงคะนักเรียนพูดยังไงเอ่ยหนูก็บอกราชสีว่าเห็นไหมบอกว่าเห็นไหมอย่าดูถูกเราสัตว์ตัวเล็กก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะทีนี้เสร็จแล้วคุณครูใจดีก็ทำไมคะนักเรียนคุณครูใจดีก็จึงเรียกเด็กทั้งสองมาแล้วบอกว่าเห็นไหมเมื่อนิทานจบแล้วคุณครูใจดีก็เลยให้เด็กทั้งสองนั้นทำไมคะเธอได้อะไรมากจากการฟังเรื่องเก่งเล็กกับเก่งใหญ่เก่งเล็กกับเก่งใหญ่ได้ฟังเรื่องของราชสีห์กับหนูเป็นอย่างไรเสร็จแล้วเก่งเล็กกับเก่งใหญ่จึงจับมือเป็นเพื่อนกันนะคะอ่ะทีนี้จบแล้วนะคะนักเรียนไปอ่านต่อในแบบเรียนของเราอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้มาดูซิหลังจากเรียนแล้วเรามาดูซิว่าช่วยกันตอบคำถามซิไม่ต้องทำในสมุดค่ะเดี๋ยวครูมีแบบฝึกหัดให้ทำนะคะเหตุใดราชสีจึงปล่อยหนูตามความคิดของนักเรียนเหตุใดราชสีจึงปล่อยหนูตามความคิดค่ะตอบมาค่ะคนละอะไรคะเหตุใดราชสีจึงปล่อยหนูเอาหนูขอชีวิตอะไรอีกอ้อนวอนหนูมีน้องตีบอกว่าหนูอ้อนวอนแล้วก็บอกอ้อนวอนราชสีด้วยสำเนียงที่ไพเราะนะอ่อนน้อมแล้วก็บอกว่าเราจะไม่ลืมบุญคุณท่านแล้วเราจะมาตอบแทนบุญคุณท่านราชสียังปล่อยหนูไปนะคะต่อไปเหตุการณ์ที่สองว่ายังไงต่อนะอ่านค่ะหนูไปช่วยราชสีแสดงว่าหนูมีคุณธรรมข้อใดเอาช่วยกันคิดคุณธรรมข้อใดข้อ4ข้ออะไรล่ะข้อ4ข้ออะไรล่ะข้อไหนตอบมาค่ะ1 2 3หนูทำไมคะหนูไปช่วยราชสีแสดงว่าหนูมีคุณธรรมข้ออะไรคะ1มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วก็หนูนั้นไม่ลืมคำมั่นสัญญาแล้วก็ต้องการที่จะตอบแทนพระคุณแล้วก็มีความกตัญญูนั่นเองนะคะข้อ3เปรียบเทียบเก่งเล็กกับเก่งใหญ่ว่าอย่างไรข้อคิดเร็วๆค่ะเก่งเล็กกับเก่งใหญ่เหมือนกับราชสีคุณครูจะดีเล่าเรื่องราชสีกับหนูให้ฟังเป็นการเปรียบเทียบระหว่างอะไรคะเก่งใหญ่หนูเปรียบเทียบเก่งเล็กเท่ากับเป็นตัวหนูแล้วเก่งใหญ่เปรียบเทียบเหมือนเป็นราชสีห์นะคะเก่งเล็กตัวเล็กกว่าอาจจะช่วยคนตัวใหญ่ได้นะคะฉะนั้นการเปรียบเทียบเก่งเล็กกับเก่งใหญ่นั้นเปรียบเทียบว่าเก่งเล็กนั้นเปรียบเหมือนตัวหนูตัวเล็กๆนะเก่งใหญ่นะเป็นเหมือนราชสีห์เป็นพญาราชสีห์ตัวใหญ่นะสักวันหนึ่งอาจจะตัวเล็กอาจจะช่วยตัวใหญ่ได้เมื่อเก่งใหญ่ฟังดังนั้นฟังนิทานแล้วก็จึงทำไมคะก็จึงคิดได้และบอกใครคะบอกกับเก่งเล็กว่าเรามาเป็นเพื่อนกันนะคะคุณครูใจดีก็เลยดีใจว่าเก่งเล็กกับเก่งใหญ่นั้นทำไมคะยอมรับเก่งเล็กเป็นเพื่อนแล้วนะคะเป็นเพื่อนแล้วนะคะดูข้อที่4สิข้อที่4ทำไมคุณครูใจดีจึงเล่านิทานเรื่องนี้ให้เด็กๆฟังเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะอะไรเอ่ยความคิดของนักเรียนจึงไม่มีเพราะเป็นการเป็นการนำเรื่องราชสีห์กับหนูมาการเปรียบเทียบให้นักเรียนได้ฟังและพิจารณาดูว่าทำไมสัตว์ตัวเล็กยังช่วยสัตว์ตัวใหญ่ได้นั่นเองนะคะข้อสุดท้ายละข้อคิดที่ได้จากการอ่านนิทานเรื่องราชสีห์กับหนูหรือการฟังเมื่อสักครู่นี้ให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนให้ข้อคิดอะไรคะอะไรเอ่ยราชสีห์กับหนูให้เขาคิดอะไรเอ่ยสัตว์ตัวใหญ่ทำไมล่ะสัตว์ตัวใหญ่ก็เป็นเพื่อนกับสัตว์สัตว์ตัวใหญ่ก็เป็นเพื่อนกับสัตว์ตัวเล็กได้ราชสีห์กับหนูก็คบกันเป็นเพื่อนไปไหนมาไหนด้วยกันได้นะคะจากนิทานเมื่อสักครู่นี้กับในเรื่องเรียนก็คือเก่งใหญ่กับเก่งเล็กก็เป็นเพื่อนกันได้เดินไปไหนก็ไปได้ด้วยกันนะคะทีนี้
คุณครูมีแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดนะคะทักษะภาษาคะทำเป็นกันบ้านหน้าที่34คะหน้าที่34นะคะ34โยงเส้นในเรื่องของนิทานอ่านใหม่หน้าที่35ขอโทษนะคะหน้าที่35 36นะคะมีอยู่5ข้อนะคะเป็นนิทานอ่านใหม่นักเรียนไปทำเป็นการบ้านมานะคะหน้า34หน้า35นะคะให้นักเรียนกลับไปอ่านในแบบเรียนคะภาษาแบบเรียนอะไรคะในเรื่องของวรรณคดีลำนำนะคะวรรณคดีลำนำนักเรียนอ่านในหนังสือวรรณคดีลำนำแล้วนักเรียนก็มาทำแบบฝึกหัดในทักษะภาษาหน้า34 35 36นะคะเรื่องนิทานเล่าใหม่คะเรื่องเก่าเล่าใหม่นะคะเอาละค่ะหยุด2วันไปอ่านหนังสือมาในเรื่องของเก่งใหญ่กับเก่งเล็กและก็นิทานราชสีนะคะแล้วนักเรียนจะได้อะไรดีๆแปลกๆในชีวิตของเรานักเรียนก็จะมีชีวิตที่ใหม่แล้วก็เป็นคนที่มีคุณธรรมมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะคะอย่างหนูกับราชสีห์พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ